ูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีค่ะที่อาคารรองเท้านารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีจำนวน20คนโดยมีนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วพร้อมด้วยนางสุรีพรขำสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและคณะครูนักเรียนอนุบาลร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยเทศบาลตำบลศรีธาตุได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุภายใต้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุประจำปีงบประมาณ2563ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำแนวความคิดวิธีการดำเนินงานรวมถึงการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของกองทุนเป็นตัวชี้ทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับเทศบาลตำบลศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีต่อไป